โอ้โหดอกข้าวพรรษางามเป็นพุ่มเป็นพวงสวยงามจริงฮะเรามาดูทีไรเราก็มีความสุขฮะวันนี้มาสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กครับผมดูดอกข้าวพรรษากันหน่อยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้สุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กพามาชมดอกไม้เราที่อยู่ในสวนของเรานะฮะนะคือดอกข้าวพรรษานะฮะวันนั้นถ่ายให้ชมก็เพิ่งจะเริ่มแทงช่อออกมาแต่วันนี้สึกว่าดอกกำลังบานสวยงามทีเดียวนะสีช่อกันใหญ่ๆนะส่วนช่ออื่นก็เดี๋ยวเตรียมทยอยตั้งท้องกันออกมาเรื่อยๆนี่แหละช่วงนี้ความสุขของไม้ในสวนของเราดูทีไรมันเพลิดเพลินตามภาษาคนรักต้นไม้ครับผมนะคนรักธรรมชาติชอบธรรมชาติสุขใจที่เราปลูกเองแล้วมันออกมาให้ชมเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนี่แหละคือการเก็บเอาสิ่งที่เป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆมาเป็นความสุขนะก็เป็นแรงผลักดันให้เราทำหลายสิ่งหลายอย่างให้ดีต่อไปนะเดี๋ยวไปดูกันฮะวันนี้ก็มีลมพัดเอื่อยๆฮะเหมือนว่าฝนจะตกอีกแล้วนะบรรยากาศของเราทุกวันเนี่ยนะฟังเสียงลมตื่นเช้ามาก็ชมธรรมชาติกันมีความสุขกันไปนี่ฮะต้นข้าวพรรษาของนาเล็กก็ถือว่าสวยงามนะสวยต้นสูงใหญ่นะเฮียป๋องที่เฮียป๋องไปดูในป่าในเขาเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบนึงอันนั้นคือเขาอาจจะไม่ได้รับการดูแลหรือว่าได้รับแสงน้อยการเจริญเติบโตก็ไม่เพียงพอนะแต่ว่าเขาก็สามารถอยู่ได้นะเพราะบรรยากาศเขาแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาได้รับปุ๋ยได้รับแสงแดดดีๆนะเขาก็จะนี่แหละสวยงามเหมือนต้นข้าวพรรษาของนาเล็กนี่แหละไม้ป่าเราก็ต้องเข้าใจนะธรรมชาติของเขาด้วยวันนี้ออกดอกสวยๆเลยทีเดียวสวยงามฮะนี่ช่อแต่ละช่อเนี่ยคือต้นข้าวพรรษาเนี่ยหลายคนอยากจะปลูกเหมือนกันนะว่าจะปลูกยังไงมันก็มีวิธีปลูกกันอยู่2วิธีนะที่นาเล็กพอจะรู้นะฮะนะก็สามารถแยกหน่อไปปลูกได้นะนี่แยกหน่อมีหน่อแล้วก็ขุดหน่อไปปลูกได้ก็เหมือนขานั่นแหละครับนะง่ายๆขอให้มีหัวมีแง่งนะเอาไปปลูกพอถึงเวลาเดี๋ยวเขาเกิดเองวิธีที่2คือการเพาะเมล็ดเมล็ดเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยใครรู้บ้างนะเขาไม่ได้อยู่ที่ดอกนะครับนะเมล็ดของเขาก็จะอยู่ตามเนี่ยโคนก้านดอกเนี่ยโคนก้านรวงเนี่ยจะมีเม็ดขาวๆเต็มไปหมดเลยนะเม็ดเท่ากับเม็ดพริกไทยอ่ะใครเคยดูที่นาเล็กถ่ายเมื่อปีก่อนๆ นะก็จะเป็นแบบนั้นเม็ดขาวๆนะแล้วก็จะร่วงหล่นแล้วก็นะออกพอถึงฤดูกาลมันก็จะงอกนะในส่วนนาเล็กนี่ก็มีเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ย
เนี่ยนี่นี่คือต้นใหม่เนี่ยต้นนี้ที่เกิดจากเมล็ดมันจะเล็กหน่อยแต่ถ้าเกิดจากแง่งมันจะใหญ่แบบนี้เลยนี่เกิดจากแง่งก็จะใหญ่แบบนี้เกิดจากเมล็ดก็เล็กๆแบบนี้แล้วค่อยเจริญเติบโตไปเรื่อยคือพวกนี้เขาต้องการแสงแบบรำไรนะกำลังดีๆนะปลูกในที่ชื้นๆนิดนึงชุ่มชื้นดินอะไรก็ได้ฮะนะพวกนี้เขาอยู่ได้ทั้งนั้นแหละขอให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็โดนแสงบ้างปลูกง่ายใส่กระถางก็ได้นะลงดินก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวดูดอกกันใกล้ๆดอกกันใกล้ๆเลยเห็นชัดๆนะดอกเข้าพรรษาหรือว่าหงเหินนะก็ถือว่าบานนานบานทนอยู่นะลักษณะของเขาเนี่ยดอกของเขาเหมือนคอหงเห็นไหมเรียกของเหินสวยงามฮะมีคนถามว่ามีกลิ่นไหมนะแล้วก็ไม่ได้กลิ่นเลยนะมีความสวยงามอย่างเดียวแต่ไม่ได้กลิ่นก็ทยอยออกกันมาฮะเป็นรวงเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ